โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในคู่ที่4ของ Hearthstone Global Game ในวันที่22แล้วนะจ๊ะครับผมเป็นทางด้านของชิลีครับเจอกับอิตาลีครับวันนี้อยู่กับผมครับ Smog TV ครับแล้วก็อยู่กับ Mick Pavan ครับครับผมตอนนี้จะเป็นอยู่ในกรุ๊ป E นะครับอิตาลีตอนนี้อยู่อันดับ1ของกรุ๊ปนะฮะสกอร์อยู่ที่ชนะ3ยังไม่แพ้เลยนะฮะวินเรคคอร์ดครับอยู่ที่9ชนะ9ครับแพ้4ส่วนด้านของชิลีครับอยู่อันดับ4ของตารางนะฮะชนะ1แพ้2ครับด้วยสกอร์5-7นะจ๊ะครับมาครับชิลีครับต้องชนะเพื่ออยู่ต่อในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะว่าต้องบอกว่าอันดับ2เนี่ยนอร์เวย์เนี่ยคือยืนเป็นสแตนดาร์ดไปแล้วครับเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเชือกไว้แบบถ้าข้ามผ่านนอร์เวย์ไปไม่ได้ก็ตกรอบแน่นอนนะหรือว่าจะไปคุยกับเพื่อนข้างล่างอีก2ประเทศอืม3ทีมเลยใช่ครับถ้าจะเป็น1 3 3ทีมนี้ต้องหวังให้อิสราเอลแพ้3เหมือนกันนะอืมซึ่งก็เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องยากนะค่อนข้างเป็นเรื่องยากอยู่ดีนะการไทเบรกของคู่ของกรุ๊ปนี้ต้องดูครับว่าอิตาลีจะฉีกไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นชิลีเนี่ยที่จะมาแบบว่าเบียดเสียดอยู่กลางตารางกันต่อไปคล้ายๆกับอาร์เจนตินากับรัสเซียเมื่อกี้นะถูกครับผมชนะก็ยาวเลยครับฝั่งชิลีครับมีทอปโปพราโบครับไซตามะเนฟิลครับแล้วก็มาชีนะทางด้านของอิตาลีครับมีอินเนเวนครับเทอร์นาสโนว์แมนครับแล้วก็ยอร์กมอร์ชครับคู่นี้เราก็ยังเราก็พากบ่อยนะแล้วสโนว์แมนที่บอกว่าไม่อยากจะบิวกับสโนว์แมนคือเราพากกันบ่อยนะครับอิตาลีนี่น่าจะแบบ3เกมที่ผ่านมาน่าจะพากหมดเลยหรือเปล่าผมรู้สึกคุ้นมากคือแทบจะแบบทุกครั้งที่เราทุกครั้งที่เราพากวันพุธเราแทบจะพากอิตาลีทุกเกมเลยเหมือนเขาจะเลือกช่วงเวลาของแต่ละประเทศให้มันตรงกับช่วงเวลาเขาด้วยหรือเปล่าอืมเท่าที่ผมรู้มานะฮะก็คือจำได้จำได้อันนี้จำได้ตัวเห็นนั่นแหละครับก็คือเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยวันอังคารเนี่ยจะเป็นแมตช์ที่เป็นเอเชียเจอกับ EU แล้วก็แมตช์อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ EU เจอกับทางฝั่งของโซน NA NA แล้วก็พอมาวันศุกร์ครับก็จะเป็นทางด้านของ NA เจอเอเชียนี่เท่าที่ผมรู้จะเป็นแบบโซนประมาณนี้ใช่มีฟิกไว้ใช่ครับก็คือเขาจะเลือกไทม์โซนที่มันโอเคกับทั้ง2ประเทศว่าแบบอยู่ตรงกลางพอดีอะไรเงี้ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะมาดูไลน์อัพกันดีกว่านะฮะใช่ครับแมตช์ที่4สำหรับวันนี้ครับเป็นชิลีกับอิตาลีครับเกมแรกครับเป็นไซตามะเจอกับเทอร์นาเกมที่2เป็นเนฟิลเจอกับยอร์กมอร์ดครับเกมที่3ทอปโปพาโบเจอกับ Snowman เกมที่4 Machine เจอกับ Inivent ครับและ S Match เป็น Topo Pablo กับ Inivent นะครับดูจากไม่เจอมี Mirror Match อันเดียวนะก็แค่อาจจะเป็น Do It เจอกับ Do It นะนอกนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมครับผมนะครับก็ต้องดูกันครับในเกมนี้จะแบบมาซิ่งๆไวๆกันอีกหรือเปล่าโอเคครับเกมแรกครับสำหรับแมตช์ที่4เป็นไซตามะเจอกับเทอร์นาเป็นเมดเจอกับวอริเออร์ครับที่วันนี้ยังไม่เห็นแล้วว่าเมดเจอกับวอริเออร์นี่มันจะเป็นยังไงใช่ครับจะไวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็เห็นเมดเป็นรอบนึงครับเป็นเหมือนเป็นเมดสายมือแย่นะเมดสายมือแย่คือยังไงเนี่ยดอก7 8 9 10มาหมดเลยฮะช่วงต้นเกมเอาละครับต้องมาดูกันครับถ้ามาสายซิ่งๆอีกเป็นไพเรทวอร์อีกก็ไม่แน่นะเหนื่อยนะไม่ว่าจะเป็นเมดอะไรฮะใช่ครับก็ต้องดูกันอยู่ที่มือเมดอยู่ที่มือเมดจะผ่านไปนานแค่ไหนตอนนี้เด็กของไซกุนเตอร์คอนโทรลเบิร์สเมดก็ยังฮิตอยู่นะไซกุนเตอร์คือใครคือเจ้าของเด็กชื่อเจ้าของเด็กอ๋อเหรอคนคิดคนเด็กครับ
เขาชื่อกุนเตอร์อืมแปลกเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยคือผมเคยได้ไงผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นต้นต่ออ่ะยังไม่ต้นต่อคนไม่ดังคนไม่ดังรู้สึกว่าจะแปะเว็บแปะลิงก์ในเว็บนั่นแหละอืมไอ้คุณเตอร์น่าสนใจฮะส่วนใส่ต้องมาดูกันว่าแบบว่าจะเป็นยังไงครับในเกมนี้จะเป็นเกมไวหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นเกมไวนี่3130ขึ้นมาอีกนี่คือแบบ very fast เลยนะใช่ไหมจะสุดยอดมากครับใช่ครับนี่มีแชทเขาบอกมาบอกว่ามือเมดเนี่ยเป็นนางเงือกหรือเปล่านั่นมันมือเมดเฮ้เล่นให้ด้วยฮะครับครับตึ้ง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 อันเดอร์ดาซีอันเดอร์ดาซีครับครับครับมุกคันเวลานะจ๊ะจะได้ไม่ง่วงกันไงจะได้ไม่ง่วงกันอืมบางทีอาจจะได้ยินแล้วหลับไปเลยนะแบบอันเดอร์ก็อันเดอร์โอเคครับผมไปฮะเป็นช้อนวอลลีเออร์ครับเจอกับเบิร์สคอนโทรเมตครับสำคัญที่เกาะแล้วล่ะครับงานนี้อาลีเอลเมอร์สมิธครับในเทิร์นที่5ไซตามะมีเมเทโอครับขึ้นอยู่กับว่าต้นเกมของไซตามะเนี่ยจะใช้มินเนี่ยนกัดไปได้แค่ไหนด้วยนะอืมถ้ากัดเยอะก็สบายอยู่ฮะดูครับโอ้ยแล้วมือเมดเข้าเคิร์ฟค่อนข้างดีฮะโอ้เธอหน้าก็ไม่แพ้กันนะครับ Very well asked ครับหน้าแล้วมาพอดี วันนี้มาแบบวันนี้มาดีนะพูดอะไรปุ๊บก็มาปั๊บเลยโอ้ที่นี่ผมต้องกลับไปเล่นอะไรสักหน่อยเจอกลับไปเล่นอะไรสักหน่อยคือสมควรนะสมควรนะก็น่าจะตามเคิร์ฟตามเคิร์ฟไปเก็บคอยไว้เล่นไว้เล่นมาดีฟก็ได้นะมาดีฟขวานครับอืมแฟรี่วอลแอคไปครับเทรดเนี่ยเคยตามมาคิดหนักนะครับว่าจะลงอาคาโนโลจิสด้วยเป็นอ้าวมานาเวอร์อีกตัวก็ต้องอาคาโนโลจิสอยู่ดีนะอืมได้มาเป็นไอซ์บล็อกครับตัวตีไปเอ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนนะครับขออภัยเนี่ยแกไปไม่ใช่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมของเขาของเขาของเขาโอเคคือผมว่าตกใจคือผมว่าตกใจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวินเดอร์อัปเดตโอ้ยป่านนี้แชทต่างประเทศนี่แบบว่ากระจายอ่ะก็เซนจินแม่ไม่จริงๆรู้สึกว่าไม่น่าจะอยากเปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์ไว้น่าจะผมว่าออเดอรี่นะอืมวินโดว์อัปเดตช็อกอะเมื่อกี้ตกใจมากเลยคือไม่ได้คิดว่าแบบไม่ได้คิดว่าเป็นฝั่งเขานะคิดว่าเป็นทางฝั่งเราเนี่ยแหละมันจะมาอัปเดตอะไรตอนนี้วะเนี่ยอะไรไม่น่าจะมีผิดพลาดได้เออโอ้โหสีเขียนขึ้นมา2ใบนะก็ต้องเล่นเป็นคาบาเคเรียนเอ้ยอโนมาลัสดูไม่แย่นะแต่ถ้าบอดี้ดีๆก็อุชเชอร์ฮะอัชเชอร์แมนเน็ตก็ไม่แย่อ่ะโอ้แมนเน็ตน่าสนใจคือกะไว้ดีนายจั่วอย่างเดียวเลยแมนเน็ตจริงแมนเน็ตนี่ใช่มันแมนเน็ตอะไรก็ได้เนี่ยด้วยซ้ำนะในเด็กของทอนคนนี้ยกเว้นในตัวยกเว้นพาร์เมลออฟเดอะเดรกกับคิวเลเตอร์
นี่อริยโฮจิอโนมอลัสปักฟูเบรฟครับผมว่าอโนมอลัสนี่ควรจะเลือดหนึ่งให้ตายง่ายๆครับจะได้ฮีโร่ฮาวเวอร์ปิงตายเลยโกงอ่ะแผ่นดาเมจออนบอร์ดอ่ะคือแบบแผ่นดาเมจทั้งสนามยิ่งผมว่ามันโกงโกงอ่ะกำลังคิดอยู่อ่ะแล้วเมื่อกี้อิตาลีหยิบเซนจินมาเป็นดอป4ครับจะได้เข้าเคิร์ฟเขาแล้วก็โดนพูนิชครับขึ้นมาเป็นบัตฮูเบรฟครับถึงกับเซ็งอ่ะก็ต้องบัตฮูเบรฟนะน่าจะเก็บตัวที่ดิสคัฟเวอร์กับสโตนฮิลเป็นมิสเตอรี่ไปก่อนฮะให้เขาระแวงไว้ฮะใช่ฮะโอ้ได้มาเป็นการ์ดจั่วในแมชอัพคอนโทรลครับอีกไกลแค่ไหนครับกว่าจะลงเมดีฟได้ครับรู้สึกว่าแต่ละเธอมันผ่านไปยากเกินครับแล้วโอ้จั่วก่อนนะไม่ลงมานาเวิร์มก่อนแล้วค่อยจั่วใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันแฮะมันจะไม่อยากลงแล้วไม่ผมกำลังคิดอยู่ว่าดอมหนึ่งหาอะไรมันก็ไม่มีให้หาถูกป่ะไม่มีครับไม่มีแบบบิ้งบุ๊กเหรออ๋อไม่ได้ตั้งใจจะลงครับแล้วบัดฮุกเคาะไม่ได้หรือจะเอาโคไลท์เวอร์วินแล้วก็เอาเต่าเทรดบัตฮูปตีหน้ายากไปไหมงั้นก็แค่เทรดแล้วบัตฮูปอีกตัวโอเคผมกำลังคิดอยู่ว่าสมควรเล่นอัลเมอร์สมิธในเทิร์นนี้เลยหรือเปล่ายังไม่เป็นไรนะคืออาร์มาสวินนี่น่าจะเล่นในตอนมินเนี่ยนมี4ตัวเอาค่อยเล่นไม่รวมตัวมันอาจจะน่ารำคาญในการเอลอีกมากกว่านี้เอาละครับใครต่อดีครับไซตามะครับโอ้ยไม่โอเคนะคอร์ดโบว์ก็ไม่โอเคครับคือตอนนี้อะไรก็ไม่ค่อยโอเคทั้งนั้นนะฮะลำบากนะฮะคือมินเนี่ยนที่กดดันหนักที่สุดของเด็กทอนวอริเออร์คือบัตรฮูเบฟเลยนะถ้ามันเอ็นเลดขึ้นมานี่มันไอแท็ก5มันตัวใหญ่มากโอ้ต้องยอมฟอสโบว์ครับและน่าจะเซตเผื่อวอลเคนิกโพชั่นนะอาลีอัลเมอร์สมิธครับช้าไปหน่อยฮะลองคาเวิร์มนะตอนนี้คิดนะว่าแบบจะลงอะไรดีซึ่งผมว่าอาลีอัลเมอร์สมิธไปก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบมากก็ได้นะแล้วก็เทรดแล้วฮะแต่เทรดแน่นอนนะคือตอนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าถ้าลงอาร์เมอร์สมิธไปก็จะได้บวกเกาะมาเพิ่มใช่ไหมแล้วกดดันต่อได้โอ้เลือกเล่นอาร์เมอร์สมิธเลยแล้วก็ลงเซนจินทำเควสรัวๆแล้วฟังคือถ้าเลือกที่จะทำเควสนี่แบบแล้วเอาไดอินเซกมากดดันนี่ฝั่งไซตามะนี่เล่นยากนะน่าคิดฮะแต่ว่าครับเทิร์นหน้าครับจะเล่นอโนมาลัสได้ครับจะอยู่ถึงไหมก็ถึงแล้วแต่ว่าจะเจ็บหนักมากนะคือถ้าเธอเมื่อกี้เลือกที่จะหยิบมาเป็น
ชาโดว์แมดเน็ตนี่เล่นง่ายกว่านี้เยอะแล้วนะก็ใช่ฮะใช่ใช่เลยแหละเดินไปหยิบค่อนข้างเลทนะโอ้โหก็ถมต่อฮะขอก่อนก็พยายามยื้อครับรอลงอนุมัติทีเดียวครับยังไงต่อดีครับคือผมมองว่าทางด้านของไซตามะน่าจะคิดว่าแบบยังไงถ้าลงอนอมบอลัสมาคือบอร์ดมันหมดแน่นอนคือเกี้ยงใช่แต่ประเด็นคืออิตาลีจะรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าเรากำลังถ้าลงอะไรไปเพิ่มนี่มันจะตายได้แล้วก็ไม่รู้นะคือแพ้เรายากอะนอมบอลัสอะไม่เคยคิดหรอกว่าจะมีใครใส่มานะคือมันจะอยู่ในแง่ที่ว่าเขาอยากจะนี่หรือเปล่าเพย์เราเรื่องมินเนี่ยนเยอะหรือเปล่าเพราะแบบมันก็เข้าใจแหละว่ามันเซฟสไตล์แล้วมันไม่ตายฮะแต่ก็เหมือนจะเจ็บฟรีทีครับแล้วก็น่าจะคอยครับอนอมาลัสแน่นอนออนบอร์ดตอนนี้มี12ครับก็หายไปครึ่งหลอดฮะมาแล้วเกียร์ดูรีแอคครับอิตาลีเหงื่อแตกครับเหงื่อแตกครับตอนนี้ก็ตีหน้าหมดนะไม่มีอะไรมากนะต้องถามว่าอยากได้แบบแวลูจากอาร์เมอร์สมิธมากไหมฮะเวอร์วินนะใช่ฮะมันก็เวอร์วินหมดนี้ก็โอเคนะบวก56เลยอ่ะอ๋อไม่น่าจะคือวอลเลอร์ไม่น่าจะมีเนี่ยเยอะมาตั้งบอร์ดอย่างนี้นะผมเอาเลยคือเพลงนี้มันแย่อย่างหนึ่งตรงที่สุดท้ายเขาแค่เอามาเทรดตัวบัตรฮูมเวฟแล้วมันก็ระเบิดเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่ปั่นมันก็ต้องฮีโร่พาวเวอร์ทิ้งตัวเองทิ้งอะไรเงี้ยก็โกเฟสหมดครับให้เขามาเทรดเองครับจริงๆสแลมแล้วก็ท็อปเด็กเป็นคอมมานดิ้งเช้าฮะโอ้โหเราเล่นจะได้ไม่ตายอ่ะจะเหรอผมไม่ตายจริงๆนะเราเล่นนะเราเล่นเออแต่มันก็ถือว่าเป็นคอนดิชันที่จะรอดได้จริงๆอ่ะก็มีแค่นั้นอย่างเดียวมันใส่ชุดกันระเบิดนี่ไงแก้เคาะแล้วก็ตู้ปูผมชอบตอนมันลอยทุกอย่างแหละแล้วก็ปุ้ง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 โอ้มีค้างนิดนึงฮะอ้าวแล้วได้บวกแตกสลายฮะนี่อ่ะนี่งงการผุยผงครับคือดันบวกก่อนนะโคตรเท่แล้วตอนนี้เลือด47ครับเธอนะแล้วก็ sleep with the fish ครับต้องสแลมเลยสแลมหาอะไรวะอย่างน้อยก็ลดเลือดนะฮะสแลมไดฮอนฮีโร่พาวเวอร์ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นหรืออย่างดีหน่อยก็ท็อปเด็กเป็น execute ใช่ครับถ้าท็อปเด็ก execute ก็จะเคลียร์ได้ผมว่าจังหวะนี้ทางด้านของอิตาลีเปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์ได้เลยนะคือสามารถแบบเร่งทำเควสแล้วก็เปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์ยิงกดดันได้เลยนะเพราะเกาะตัวเองก็แบบไปเยอะแล้วอะตอนเนี้ยยิ่งปล่อยเหรียญน่าจะยิ่งเหนื่อยใช่ไหมครีเอเตอร์เลยนะแต่จริงๆน่าจะไม่ยากนะเพราะว่าแค่เคลียร์โอ้จริงๆผมว่ายากเหรอเพราะตอนเมื่อกี้ได้บอกว่าเคลียร์เมดิฟก็ยิงเหลือแค่อเล็กอีกตัวเดียวแต่มันดูไปมันต้องมีเรื่องแอร์เทียชาร์จอาวุธเรื่องไฟแดนพอร์ทัลอะไรนะโอ้โหเมเทโอโอ้โหอย่างนี้ลงหัวเลยฮะไม่ต้องคิดเลยครับตูมใช่ครับได้มินเนี่ยนค่าไล่6มาตัวหนึ่งถ้าไม่แย่จนเกินไปได้7ดาเมจเข้าหน้าครับได้มินเนี่ยนดาว6ที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตัว1-1ฮะนั่นดีมากเลยตัวที่มันเรียก6-6ได้ใช่มันชื่ออะไรนะ
จำไม่ลิเตอร์เฟนจำไม่ได้ขอโทษจำชื่อจำตอนมันลงมาเรียกได้อะวันดีเพื่อตัวจริงของข้าซะสิอะไรชื่อ My Little Friend เนี่ยไอ้การ์ดผมจำชื่อการ์ดซัมวันได้ผมชื่อการ์ดจำชื่อการ์ดหลักไม่ได้บิ๊กขึ้นต้นด้วยบิ๊กอะบิ๊กแล็กเกอร์เทียป่ะจำไม่ผิดบิ๊กแล็กเกอร์เทียซะพวกคุณนะโอ้โหถือว่ามีนี่ออกมาดีครับโอ้ฮาริสันโจนส์ครับจัสตินทางครับทันเวลาพอดีฮะดู it right now ครับตอนนี้ดูรีแอคชั่นไซตามะเลยครับโชคดีครับไม่ช้าครับยิ้มเลยครับเหมือนกับเซ็งอ่ะเครียดเลยครับตอนนี้แย่ครับนั่นคือนั่นทำให้ชนะได้นะไอเดีย2ชาร์จนะคือมันเป็นวินคอนดิชั่นของเขาที่จะทำให้บอร์ดเนี่ยมันแบบโกเฟสแล้วก็สตองต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะเนี่ยตอนนี้เขาไม่มีมินเนี่ยนใหญ่ๆแล้วไงอย่างน้อยไฟบอล1ลูกก็น่าจะได้เป็นดรอป4ตัวนึงมาดูครับเสร็จเควสแล้วก็โอ้โหใส่อาวุธครับโกเฟสครับกดดันครับตอนนี้เซตลีตอลเทิร์นหน้าบล็อกไอบล็อกเทิร์นหน้าใช่ไหมตัดเมทชานอสครับเฟรมสไตล์ครับตีหน้า12ครับค่อยๆไล่กลับมาแล้วครับตอนนี้ก็เบรกแล้วสลีปวิทเดอะฟิชได้นะแล้วก็ตีตัวนักปามีเดฟิอัสทิ้งฮะมันจะชื่อเดฟิอัสคินเนอร์หรือเปล่าผมจะไปจำชื่อมันได้ไงตัวนี้จำยากมากเลยตัวนี้จำไม่ได้จริงๆโอ้โหน่าจะชื่ออ่ะพอไปครับแล้วก็ลงเป็นนี่ครับพาเมโลเดรย์ครับก็สลีปทิ้งโอเคครับสบายใจไปหนึ่งเปราะครับมินเนี่ยนตัวใหญ่ๆเขาไม่เหลือนะโอ้โหดาเมจตอนนี้มี19ครับ9ครับไม่นับฮีโร่พาวเวอร์ถ้าฮีโร่พาวเวอร์อีก20ค่ะ4โอ้ What to do ก็ยังยากอยู่นะใช่จะโยโล่ปลาไปไม่ดีครับฟอยโบรู้สึกจะใช้ไปแล้วใบหนึ่งคือถ้าโยโล่ปลาไปเลยเนี่ยฝั่งเธอน่าจะไหวตัวทันทีแล้วจะแบบกดฮีโร่พาวเวอร์หนีไม่เปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์นะแต่โพซิชันของเทอร์น่าตอนนี้ดีมากที่จะไม่ต้องเปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์จากซาวเฟลาร์เลยนะใช่ครับยิงหน้าครับเมทครับโหดาเมทครับได้มาเป็นไพโลอีกใบที่สบายเลยฮะโอ้โอคาร์บอลิสทูมนะจะต้องอินเทเล็กหาไอ้นี่หรือเปล่าไม่ว่าจะอินเทเล็กหาเล็กทราซ่าครับมาขนาดนี้แล้วครับยิงแล้วก็ปิงครับเปิดหนังสือได้นะเนี่ยแต่อยากจะโล่ว่าทุกเธอเนี่ยส่งลีฟวิทเดอะฟิชก็เล่นเป็นกดฮีโร่พาวเวอร์เรื่อยๆได้นะไล่เทรดได้เรื่อยๆครับน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกเธอแล้วนะฮีโร่พาวเวอร์ครับนอกเสียจากว่าเขาอยากจะพล็อกเธอนี้เลยโอ้โหเสี่ยงไปไหมเสี่ยงไปเนาะเสี่ยงไปไหมเหรอมันต้องคิดดีๆครับก็หนึ่งคือฮีโร่พาวเวอร์ใช่ป่ะอาเทรดเสร็จปุ๊บฮีโร่พาวเวอร์ก่อนแล้วก็ใส่ซาเฟรัสแล้วก็ฮีโร่พาวเวอร์หน้าซาเฟรัสเคาะ
นี่บอกมันต้องคิดดีๆต้องคิดดีๆอยู่เขาจะไอบล็อกอีกทีนึงแล้วเขาจะเหลือ7แต่ที่มันก็รอดแหละมันรอดแหละคิดว่าเขามีมานาเหลือเท่าไหร่ดาเมจจะทำให้เท่าไหร่แบบนี้ชิลีออลอินออลอินก็ไม่พออยู่ดีเนี่ยแบบนี้ชาตามาบอกแย่แล้วครับไม่ได้ไปทำดาเมจตั้งแต่เทิร์นเมื่อกี้ก็ต้องเล่นอูสแล้วก็อูฟลอดอู้ยบล็อกอีกใบครับแล้วก็ควอนโบอีกใบครับโอ้ดีฮะไฮโลพอสมควรนะนี่บล็อกใบแรกก่อนเลยไหมอืมใบแรกก่อนเลยฮะถ้าแบบนี้ครับบล็อกไฟบอลอย่างนี้บล็อกไฟบอลครับยังไหวอยู่นะอืมไฟบอลเลยครับไฟบอลเลยครับเพราะว่าเธอหน้าต้องบล็อกฟอร์ดโบฟอร์ดโบปิงไงเอาขอฟอร์ดโบฟอร์ดโบครับหกครับโอ้อย่างนี้ยังขาดอยู่นะฮะยังขาดสองครับตัวฮาร์ฟอาร์เมอร์สมิธนะฮะเหลืออีกตัวนี่แย่แล้วฮะอาจจะต้องสแลมหาฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ดาเมจของสตามะพอแล้วนะไม่มีเกาะเพิ่มอย่างงี้ฮะเออแล้วเมื่อกี้ผมคิดว่าอิตาลียังกดอาร์เมอร์ได้อยู่กดหนีไม่ได้แล้วอะโอ้เอาเมื่อสมิธครับมาช้าไปฮะไหวอยู่สลิปได้โอ้โอเคสลิปบวก3เฟสก่อนครับเฟสก่อนครับโอ้โหต้องสลิปตัวเองเพื่อหนีฮะอ้าวแล้วยังไงครับลีโต้หายไปต่อหน้าต่อตาครับ9ครับตอนนี้จั่วมาได้เป็นโอ้โหอย่างงี้ไม่พอนะดาเมจไม่รอดอ่ะไม่รอดแล้วฮะไอ้บล็อกอูสมันต้องใช้การ์ด2ใบฮะคือมันต้องมีอีกเทิร์นนึงอ่ะที่เป็นไม่งั้นเทิร์นนี้ก็ต้องท็อปเดกกริปมาเพราะว่าสุดท้ายเทิร์นสุดท้ายยังไงมันต้องไพโรแบสหน้าไม่ถ้าจะเอาแบบเอารอดในเทิร์นนี้แล้วก็ลุ้นในท็อปเดกอันต่อไปก็ต้องอูสบล็อกไฟบอลถูกป่ะไม่อูสมันไม่มีประโยชน์นะฮะโอ้คือถ้าจะอูสไปฮีโร่พาวเวอร์ดีกว่าอ๋อก็จริงนะโอ้ยคอยมอกครับไหวเหรอครับเนี่ยแล้วจะแทงไดอินเสกยังไงครับเนี่ยอย่างนี้น่าจะเหมือนเล่นรอเล็กคาซ่าแล้วนะอืมเพราะถ้าเป็นเพย์เมื่อกี้ไอ้ไฟบอลไอ้บล็อกไม่พอดาเมจลงน้ำเหลือเยอะครับการอเล็กซ่าซ่าครับว่าบล็อกใบที่3แตกไปแล้วฮะโอ้ไฟบอลไฟแลนด์พอร์ทัลครับไม่น่ารอดแล้วนะอันนี้ออกมาเป็นอะไรก็ต้องไฟแลนด์นะครับไฟแลนด์แล้วก็อูสทิงครับต้องหวังให้ไฟแลนด์ออกมาเป็นทอนด้วยซ้ำดีที่สุดน่าจะเป็นไซโคตอนนะมาดูครับยิงทิ้งเหรอต้องยิงทิ้งนะเพราะว่าต้องเล่นเทมโปแล้วยิงหน้าไม่ได้โอ้ยิงหน้าเลยครับไซโคตอนครับ
โอ้ GG ครับออนบอร์ดเขามี7ครับเรียบร้อยฮะโอ้โหเป็นเพราะท็อปเด็กอาร์มอร์สมิธเลยนะในจังหวะเมื่อกี้นะคือลุ้นมากอ่ะเสียวมากฮะใช่ครับแล้วดูฮะเป็นทางด้านของอิตาลีครับขึ้นนำไปก่อนนะ1ต่อ0เกมถือว่าสูสีนะสูสีมากนะสูสีมากนะเล่นคมครับคืออิตาลีน่าจะไปช็อกช็อตอนุมารัสไป1หลักใช่ครั้งคือถ้าแบบเรามองถึงแมชที่เพลย์ที่น่าสนใจนะคือถึงเพลย์อานอมารัสเพลย์ที่เป็นอาร์เมอร์สมิธและสลีฟฟี่เดอะฟิชเพลที่ท็อปเด็กได้มาเป็นฮาริสันโจนผมว่าท็อปเด็กฮาริสันนั้นหนักสุดเลยนะใช่ครับเกมที่2ครับเนฟิลเจอกับยักมอสครับเป็นพาลินเจอกับชาเมนยาวๆทั้งนั้นนะครับคู่นี้แมตช์นานนะนานมากนานแน่นอนครับงานนี้บอกเลยว่าคู่พาลินกับคู่พาลินกับคู่ชาแมนนี้จาก HTG ที่ผ่านมาครับเป็นคู่ที่นานมาก Resident Sleeper ครับใช่ครับนานมากนะนานกว่าเคยเรียกยังไงนานกว่าทอนวอริเออร์เจอทอนวอริเออร์อีกอ่ะถูกปะนานกว่าอีกครับเพราะว่าวอริเออร์มันยังเล่นตามมือมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นเนี่ยใช่ครับแต่พาดินกับชาแมนนี่เพย์มันเยอะครับเพราะเป็นเล่นคอนโทรลมิดเลนคือบอกเลยว่างานนี้นี่เชือกไหมทุกเทิร์นแน่นอนนะถ้าแบบว่าไม่ใช่แบบว่าต้องไปซื้อเชือกฟางมาเพิ่มอ่ะ คือถ้าบอกว่าต้องบอกงี้ว่าถ้าไม่ใช่ทางฝั่งของทางฝั่งของชิลีเป็นอาโกนะเป็นคอนโทรลทั้งคู่เนี่ยก็จะยาวแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นแบบอาโกเจอกับคอนโทรลก็ยังพอไหวอยู่อโกพาราดินนะอโกพาราดินยังแบบพอลุ้นเนี่ยพอมีลุ้นได้อยู่นะดูครับนะต้องมาดูกันว่าชิลีจะซิ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องไม่รู้กันอย่างก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูครับตอนนี้ก็คู่ที่4แล้วนะจ๊ะครับผมคู่ที่เราอยากจะดูกันก็คือคู่ที่5นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นคู่ถัดไปแล้วนะครับไงก็ลองกันสักครู่เดียวนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงจะกลายเป็น 3-0 หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าอิตาลีจะเป็นยังไงครับ 3-0 ครับซึ่งผมมองว่าอิตาลีน่าจะมาเป็นแบบคอนโทรลหมดเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแบบไลน์อัพมาจัดมาเจอกับ4อโกอะไรเงี้ย4อโกอะไรเงี้ยจะพาลาดินนี่งานหนักนะสำหรับทุกคลาสเลยไม่ว่าใครจะมาเจอเน้นดีๆครับแล้วก็มาครับชัดเจนครับคอนโทรลชาแมนครับไม่ทราบไม่รู้นะว่าใส่เอ็กโคหรือเปล่าก็มิดเลนพาลาดินนะบริแกนทิ้งหมดครับถ้าฝั่งอิตาลีก็น่าจะทิ้งหมดเหมือนกันนะอาจจะเก็บมานาไทได้อ่ะถ้าอยากจะเก็บมานาไทไว้จั่วได้ครับโอเคโนนี่ก็น่าเก็บนะการ์ดโกงเวลาเจอพาลาดินมากฮะทั้ง4กดเหรียญตุ้มๆๆก็ยังได้เลยถึงแม้แต่ตัวไทเทิลเซิร์ชเองครับเปิดมาโอเคฮะเนฟิลยอกมอชเก็บโอ้โหเก็บไทเทิลเซิร์ชแล้วเก็บเวอร์เคโน่ครับหูยมีแต่การ์ดเคลียร์บอร์ดครับเขาได้ยินหรือเปล่าเขาได้ยินที่ผมพูดว่าอย่างนี้มันก็น่าสนใจนะโอ้โหสองพอร์ทัลนี่ก็โหดนะเนี่ยแล้วก็ท็อปเด็กมาเป็นไวฟินครับอันนี้ต้องดูเกมของอิตาลีดีๆเลยครับเพราะว่า1เลยคือมี LE 2คือมีฮิลเพื่อที่จะกลับมาคัมแบ็กได้ครับ
ครับต้นเกมนี้ต้องยอกมอยบอกปล่อยให้ก่อนฮะฮีโร่พาวเวอร์ไปเรื่อยๆได้ก่อนฮะเดี๋ยวเจอปลาเผาปลาเผาจะเผาด้วยไฟหรือไฟฟ้าครับเป็นปลาต้มในน้ำถ้าชิลีไม่ท็อปเด็กจนเกินไปนะผมว่าสู้ได้แต่ถ้าแบบชิลีมาทรงแบบเนี่ย1 2 3วอลลีเดอร์ถบเรื่อยๆก็หนักอ่ะ LE กี่ใบก็ไม่พอนะใช่ครับโอ้โหได้2เวทด้วยฮะก็แอบซอฟดาเมจไป2หน่วยฮะ Rallying Blade Rallying Blade แสดงว่าเป็นอาโกนะครับบัฟหนีไปเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้เลือดบนบอร์ดเป็น11ฮะโอ้โหดีโวดีโวครับมาดีฮะดีโวดีมากครับเพราะว่าเข้าเทิร์น4อาจจะมีเจเทอร์เมกาซอร์ครับถามว่าดีโวเลยไหมถ้ากลัวเจเทอร์เมกาซอร์ต้องดีโวเลยดีโวแล้วเผื่อพอร์ทัลได้เลยนะถ้าเป็นมินเนี่ยนเลือด1ฮะโอ้แล้วเป็นไทคอลเลอร์ครับทำไมอะครับเพราะว่าต้องคอยพอท่อเลยนะต้องเคลียร์นะเพราะว่าบัตรอิมนี่น่ารำคาญนะครับถ้าบัตรอิมบัฟให้ไทคอลเลอร์นี่ยุ่งยากนะบัตรอิมมันทำให้วูเคโนเล่นยากขึ้นนะโอ้ผ่านครับโอ้เจนเทอร์ไม่กระสอบครับรอดอุ้ยเกือบไปฮะถ้าไม่ดีโวเทอร์ดันนี่ร้องไห้อะได้อะไรเอ่ยบวกแอตแทคเลยสปอร์บวกเลือด DY ชิลก็บวกแอตแทคครับต้องพุชดาเมจครับต้องกดดันนะ Let me think ไม่รู้สึกอยากโอ้บวกแอตแทคครับแล้วบวกใครโอ้บวกวินเซอร์ดูเซเยอร์คือมาแบบคอนโทรลจ๋ามากอ่ะอันนี้อัลบอร์ดมี6789ครับก็โมเคโน่ได้ครับอืมคอยโมเคโน่ได้แล้วโมเคโน่ปุ๊บนี่ฝั่งชินีไม่มีอะไรเล่นนะฮะบอกเลยแล้วเธอหน้าอิตาลีนี่เซตดูเซเยอร์สบายครับอืมเอาครับยังไงต่อดีครับยอกมอชเลือดเลยนะฮะเลือดเหลือ20เองจัดไปครับน่าเสียดายคือเธอหน้าอิตาลีเล่นไทโรเซิร์ฟไม่ได้ครับโอ้แล้ว what ท็อปเด็กฟินจาเทิร์น5และเอเซเทลสปิริตครับโอ้โหสวนนะฮะสวนดูมเซเยอร์ครับแล้วแกไม่ได้เอาชิลีครับยกเว้นจะทาริมเท่านั้นฮะซึ่งเหมือนจะต้องทำด้วยนะโอ้ต้องทาริมครับใช่ครับแต่ว่าฟินจาจะตายครับเหมือนต้องยอมนะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้อะไรเลยจากฟินจานะโอ้แต่ทอเด็กมานี่หนักนะทอเป็นตัวหวยๆครับโอ้โหไม่โอ้วอลลีเดอร์ออกโรงอีกแล้วครับแล้วปินจาไม่ตายฮะปบมือเลยครับเล่นเก่งเลือกเกินโอ้โหแล้วเหมือนจะเป็นเอ็นซอสนะทางฝั่งอิตาลีครับอันนี้ก็น่าจะต้องไทโรเซิร์ชครับเบอร์สตอมไทโรเซิร์ชครับจริงต้องเมลสตอมเพราะว่าเผื่อได้โอ้โหหมูหมูหมูคอครับต้องชนทิ้งมีประโยชน์หมายผมว่าปล่อยไว้เฉยๆนะโอ้ปล่อยไว้เพราะว่าปล่อยไว้เฉยๆเขาจะเอาไวฟินมาคอแล้วมันจะตายจากคอท่อนะครับมอลล็อกทอยคอลเลอร์ครับแล้วก็สไปเกอร์รีสตีทครับแล้วดีโวไปรอบนึงนะครับไวท์อายครับ
ผมว่าต้องไว้อายแล้วก็เล่นเป็นแอสตอลเหลืออย่างเดียวแล้วน่าสนใจครับทางฝั่งอิตาลีฮิว10หน่วยครับโอ้ขอทีเรียนครับดอก8ขาดมืออยู่พอดีเลยจะท็อปไฮโลหรือเปล่าครับท็อปฟอร์มและไฮโลครับแต่ประเด็นคือตอนนี้นี่บอร์ดชิลีแก้ไวอาร์2ชีวิตไม่ได้ครับไซโฟตอนนะไซโฟตอนนะลงเลยกดตันบอร์ดต่อไปเพจยังไงดีครับเนฟิวออกอยากเพจดีๆต้องกดฮิตเตอร์พาวเวอร์โอ้โหแต่ลิงเบทครับเพจหมดนะลืมไปหรือเปล่าครับว่าจะมีอีกตัวหนึ่งโผล่มาครับโอ้จะขึ้นมาเลยนี่เคลียร์ไม่ได้นะครับโอ้แอนซอสครับแต่ว่าอีก2เทิร์นนะครับโอ้ my god ต้องยื้อไปนะฮะคราวนี้ก็ยื้อไปก็ฮาร์ฟิลแล้วก็พอท่อไปก่อนนะครับให้เขามาเคลียร์รอให้เขามาเคลียร์คือต้องยื้อจนถึงเทิร์นแอนซอสนะต้องมี2ทอนนะแอนซอสโอ้โหลงเครนไปก็ได้นะเดี๋ยวก่อนนะนับเต็มก่อน3 4 5 8 11ครับและยอมลงฮาร์ซิลครับต้องไปล่อนะฮาร์ซิลพอท่อครับโอ้เอ็กโคอ่ะวันนี้ผมแปลกใจนะแต่ว่าเขาอยากได้ฮาราซิลไว้เล่นต่อแต่ออนบอร์ดนี่เท่าไหร่ครับ678ครับมีคอด้วยอ่ะครับเด็กแปลกจังเลยแบบนี้เลทเกมนี่อิตาลีเหมือนจะได้เปรียบนะเพราะว่าถ้านึกดีๆเนี่ยอะไรนะได้เปรียบแล้วครับแต่ว่าต้องหา LE อยู่ดีนะเฮกอะไรเงี้ยโอ้โหเฉยครับนี่เห็นโดนเฟเยอร์ไปก็เลยเก็บโคโดไว้นะใส่โฟตอนมาโอ้แล้วถ้าฮาราซิลตัวนี้ดีมากเลยนะเมื่อกี้คิวไป6แล้วนะดูครับได้มาเป็นโวเคโนครับออนบอร์ดเท่าไหร่ครับออนบอร์ด12 12 10 17 17เพราะฉะนั้นจะพอเท่าก่อนได้นะเอ้ยไม่โวเคโนพอเท่าก่อนโวเคโนนะเป็น8บวก4ครับเดี๋ยวก่อนนะ4 4 16ผมว่าวอลเคโน่พี่จะหมูไปเทรดอ่ะใช่ครับสเปลบวก1โอ้โหเอาฮาราซิลครับนี่ดีฮิว8นะแย่แล้วครับพาราดินเนี่ยโอ้แล้วได้ตัวออกมาโอเคนะวอร์แกนเนี่ยครับสไปเกอร์ลิสตีทครับหนักแล้วครับทางด้านของชิลีโอ้แล้วโลสเปลนี่ฮิวหนักนะฮิวเพิ่มไป4แล้วก็ต้องอ่ะเคลียร์ฮาราซิลอีกแล้วครับถ้าอยากจะฆ่ากลายเป็นว่าจังหวะที่เขาเลือกที่จะเล่นเป็นสปิริตเอ็กโคทำได้ดีนะใช่คือจังช็อตนั้นนี่ผมแบบบวก1ให้เลยนะ
ราะด้วยส่วนตัวก็คือเขาต้องว่าค่าไม่งั้นก็ได้ฮิลฟรีเท่ากับว่าไอตัวแรกนี่ก็ไปเทรด6ดาเมจเท่ากับฮิล6ดาเมจฟรีงานหนักแล้วครับตอนนี้ยังไงดีครับต้องใส่สไปเกอร์ลิสสตีดครับเนี่ยต้องมาฆ่าอีกแล้วต้องว่าฮาราซิลตัวนี้นี่ฮิวไป12บวก8นะฮิวไป20แล้วแบบนี้นี่ผมว่าอิตาลีใจเย็นได้ก่อนนะแบบยังเล่นแบบเครนบัตฮูปมานาไทโทเทมได้อยู่นะใจเย็นได้เลยครับมีวอลเคโน่ครับบอร์ดเราเสียไม่เป็นไรครับแต่ว่าเครนบัตฮูปนี่มันจะขัดกับวอลเคโน่หน่อยนะก็ถูกนะแต่มันจะกลายเป็นตัวน่ารำคาญตัวหนึ่งที่ชิลีต้องมานั่งแบบทำอะไรกับมันสักอย่างโอ้จากลงเป็นเอนซอสเลยฮะสุดยอดแวลูครับจากไวอายอิตาลีบอกขอแค่สตอมการเดียนสักตัวนึงฮะและดูครับสตอมการเดียนในเด็กถ้านับตอนนี้นะอีก2ตัวตอนนี้กำลังจะเข้าไปอีก4ตัวแล้วนะ10 10นี่ครับ equality concentration กดดันนะฮะลืมไปแล้วว่าเขามีน้องหมูนะฮะโอ้ยไลนิ่งสตอมครับผมว่าไลนิ่งสตอมแล้วก็เคนได้นะไม่กันก็หมูก่อนนะครับหมูแล้วไปตีไซโครตอนก่อนใช่แล้วสตอมเทอร์หน้าเคนวัตฮูปจะได้ฆ่าไอ้นี่ได้ครับจะได้ฆ่าตัวสเต็กโคตอนได้ครับสวยงามครับสวยงามโอ้ไลท์หลอดครับ 50% ครับในการที่จะฮิวหน้าซึ่งเขาน่าจะอยากให้ฮิลสเตโกดอนนะนะเข้าหน้าครับคือถ้าแบบโกเฟมมาอย่างนี้เขาอยากจะได้โอ้แต่ผมว่าไม่น่านะผมว่าน่าจะเฮกทีเลียนนะไม่งั้นเดี๋ยวแอดวิงเกอร์ขึ้นมือเขาจะสับหน้าแล้วนะเราไม่มีฮิลอยู่นะเดี๋ยวก่อนนับก่อน80คือตอนนี้มันจะเป็น8บวก1เป็น9ครับ9แล้วก็5ลบ2จะเป็น3มันจะเป็น12ครับเพราะฉะนั้นจะโวเคโนได้ครับเทรดแล้วโวเคโนนี่เก็บเทคไว้สำหรับพีเรียนเท่านั้นนะสุดยอดครับโอ้โหเดือดมากจริงๆครับแล้วสตอมการเลี่ยงมาแล้วครับตัวที่1ครับมือซ้ายครับปิดมานาไทก่อนตึ้มโอ้โหเดือดมากฮะอันนี้นะโอ้โหมาลัวๆก็ตัวแรกฮีโร่พาวเวอร์ครับขอเสาฮิวเสาท้อนครับเอาเสาฮิวมาฮะโอ้ my god ทะลุไม่ได้นะฮะถ้ามานาเอนเชียนเท่ากับว่าเป็นฟันดาวแล้วเอนเชียนออฟวอร์ครับว่าแต่แวร์ยูครับโอ้โหไอโฟนแอนด์ไอครับเหรอไม่รู้อ่ะคือตอนนี้ no comment คือตอนนี้ก็อยากจะทำเดเมจเข้าหน้าฝั่งยกมอยป่ะถูกป่ะไอโฟนไอริตอลนี่นะสตอมการเดียนตีหน้าแล้วคอนเซ็กชั่น
ถ้าเขาไม่ได้แบบเพย์อาราวนะมันไม่มีทางอยู่แล้วนะคืออิตาลีอย่าพลาดอะไรที่มันแบบว่าน่ากลัวนะครับคือต้องคือเล่นเนียมมาขนาดนี้ก็ต้องเช็คให้มันสุดๆพลาดแบบอะไรแปลกๆนะใช่ครับเนี่ยครับก็ต้องหวังรีตอลไปเล็กน้อยนะครับฝั่งเมฟิวครับแอตทอลสปิริตโอ้ god ตีหน้าเช็คครับโอ้อย่านะไม่ใช่ get away ไม่ใช่ noble ไม่ใช่ redemption go face ไปนี่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยมีเพนแทนหรือเปล่ารีเพนแทนหรือเปล่าเอาแล้วฮะเหมือนจะเหลือใบเดียวนะซีเคทรีเพนแทนนะใช่ครับรีเพนแทนกับ i point i ครับคือลงไปนี่รู้เลยนะว่าเป็นรีเพนแทนหรือเปล่าเออคือลงไปนี่รู้เลยฮะเอออายรู้แล้วเอาแล้วเขินเหรออายเหรออายเหรอผมว่าก็ต้องใส่แอตทอลนะแบบนี้รู้แล้วฮะยังไงก็ไม่ตีหน้าแน่นอนคือเรียกไม่ตีหน้าด้วยสตอมมี่ไนท์แน่นอนสตอมการ์เดียนสตอมการ์เดียนขอโทษสตอมมี่ไนท์มาจากไหนวะสตอมมี่ไนท์ช่างมันเถอะคุ้นโอ้ทูซิเวอร์ครับชนไหนดีครับชน10ตัวไหนดีตีเสาท้อนครับโอ้ Let me think โอ้โหน่าจะ AFK ปล่อย AFK เลยครับเนี่ยทะลุไม่ได้นะเพราะว่าอีควอไปรอบนึงแล้วด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่ามีอีกใบหรือเปล่าฝั่งเมฟิวครับนี่เหรอ MVP แบบฝั่งอิตาลีนี่คือตัวฮาราซิลเลยครับใช่ครับก็ต้องไม่รู้จะเล่นยังไงดีแหละเอาละครับยังไงต่อดีครับตอนนี้เลือกที่จะ2 silver ครับแล้วเคาะไปครับก็นี่ครับก็เคาะหน้า4ดาเมจครับย้อนโดนฮะเซนิตอลใน2เทิร์นครับใช่ครับอุ๊ยi4 and i โดนมาแล้วอื้อเหลือ8อิตาลีไม่เพลาวไพโรแบลสครับแย่แล้วครับไม่เพลาวไฟวอล2ลูกด้วยครับลูกเดียวก็ได้ครับผมมีคอนซิเคชั่นนะครับผมโหมิดเพลนะครับเราพอแล้ว ก็ไม่รอดแล้วต่อให้เลือดเขาเหลือแค่8เราก็ทำอะไรไม่ได้ดีใช่มันไม่สามารถผ่านท้อน3ตัวได้นี่ครับเพลาวคาลีไม่ใช่จะบอกคายลี่แคนมาคายลี่แคนมาเตอร์เจนเทิลเมกาสองครับด้วยการจะตีเมอร์ดอกครับการคอนเทนเนียสครับเอาเจนเทิลเมกาสองมาจริงๆด้วยผมพูดถึงวันรอบที่สองวันรอบที่2ว้าวว้าวอะไรดีครับขอท้อนครับขอท้อนครับคอนเทนเนียสก็ได้ครับคอนเทนเนียสครับอาจจะอ่ะท้อนครับท้อนครับท้อนจริงๆฮะน่ารำคาญนิดหน่อยอันนี้หน่อยยังไม่ตายไม่ตายแล้วก็ตีฮิวดิอ๋อแบบมันฮิวไม่ได้อ่ะนะมันฮิวมันก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็ใช่ครับมันฮิวสองเรามันไม่มีประโยชน์เลยโอ้โหมากันครบมือซ้ายมือขวามือหน้ามือหลังครับขาดอีกตัวนึงลงดิลงเลยครับอิตาลีครับจัดไปให้หนักๆครับแต่ไม่แต่ถ้าลงแล้วโดนอีคอคอนสวนอะไรมาตายให้ละตายนะเหลือตัวนึงไงเหลือตัวนึงบนบอร์ดไง
ช่ไหมสิบสิบโอ้ไวเดอร์โฮลี่ไลท์ครับเวลเพลย์ที่สุดแล้วครับเดินหน้าแล้วแต่ทอมเบ็กไม่อินโดหรือเปล่าครับอยากเห็นนะครับโอ้หนักหนาสาหัสครับเก็บแต้มที่2ไว้ครับอิตาลีโอ้โหยอมอ่ะถ้าจะขนาดนี้นะคือเกมของอิตาลีวางไว้อ่ะน่าจะเป็นแบบแนวแบบคอนโทรลจ๋ามากมากเลยฮะแล้วมือต้นเกมเขาเลือกเก็บดีไงที่เป็นไทเลอร์เซิร์ชกับโฮเคโน่ใช่ครับแล้วก็ดันได้เป็น2เมลสตอมพอร์โตครับโอ้โหหนักหนามากสบายเลยฮะไหนดูครับสโนว์แมนครับเจอกับพาโบชาโบครับดูอิตเจอวอริเออร์ครับผมว่าน่าจะมาเป็นเจดอะฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นอะโกรก็น่าจะเป็นไพเรตครับเดาแบบฝั่งพาโบพาโบนิดเป็นดูอิตกับวอริเออร์นะเดายากนะเดายากใช่ครับก็ถ้าจะซิ่งก็ซิ่งให้สุดนะแต่ผมมองว่าอิตาลีมาคอนโทรลจ๋าขนาดนี้ไม่น่าจะมาแบบอาโกดูอิตนะแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่ครับอิตาลีอีกคลาสซึ่งเป็นพรีสนะพรีสแล้วก็ดูอิตก็ถ้ามาเดายากนะเดายากถ้าเป็นพลีสผมมองว่าเขาอาจจะเป็นไซเลนต์พลีสฝั่งของชิลีเป็นวอร์ริเออร์ผมว่าเจดอะยังไงก็น่าจะเป็นเจดอะเดานะอิตาลีน่าจะเป็นเจดส่วนทางฝั่งของชิลีผมว่าเป็นไพเรตโอ้โหอย่างนี้ก็เจ็ดมันสู้ไพเรตสบายแล้วนะอย่างนี้ต้องดูครับต้องดูมือของฝั่งเจ็ดมากกว่านะครับถ้ามันเป็นเจ็ดจริงๆนะมือเจ็ดต้องดีมากหน่อยนึงอะมีแรมมีจั่วได้แฟลโลเลสมีฮิวเนี่ยมาดูหน้าตากันบ้างดีกว่านะตอนนี้ต้องดูว่าทางฝั่งสโนว์แมนนะฮะจะสามารถนำชัยชนะครั้งนี้ให้กับเนเธอร์แลนด์ทางด้านของอิตาลีได้หรือเปล่าครับครับผมแล้วจะกลายเป็นอันดับหนึ่งที่ไร้พ่ายนะฮะ4-0เนี่ยของกรุ๊ปอีแล้วก็พักให้ชิลีต้องลงต่อไปครับลงต่อไป 1-3 ครับคุยกับเพื่อนข้างล่างฮะใช่ครับและกลายเป็นแบบสกอร์แบบ5-10เลยนะขึ้นยากมากนะครับผมกลับมายากมากนะต้องดูกันครับในเกมนี้ชิลีห้ามแพ้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคัมแบ็คครับใช่ครับเนี่ยอิตาลีนี่จะจิบชาเออเกครับ4-0น่ะอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วอ่ะใช่แบบเหลืออีกแมตช์นึงอ่ะไม่มาแข่งก็ได้รอเล่นแต่4-0นะโอ้โหคือต้องบอกว่ามีไม่กี่ประเทศนั้นที่ทำ4-0ได้นะอย่างสหรัฐอเมริกาทำได้นะอิตาลีถ้าทำครั้งนี้ได้ก็จะกลายเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทำได้แล้วยูเครนหรือเช็กนะครับที่แล้วยูเครนครับยูเครนก็เป็น4-0แล้วโอ้โหเป็นอะโกรดูอิตครับแต่เป็นฟินจาแพ็กเกจอะเจอกับทอนวองอะมือไม่ค่อยดีแล้วดูเป็นเชิงมิดเลนเนี่ยนะใส่ดุยดับคอไม่งั้นก็ใส่แทนวิทเทอร์ไทไฮด้าก็โอเคครับมีดอก1ดอก2ฮะได้มาเป็นฮังกี้แครบครับไม่ค่อยเหมาะกับแมตช์อัพนี้เท่าไหร่ครับไม่มีตัวไหนกินได้แต่ถือว่าเป็นดรอป1ที่ดีครับเพราะเป็นบีสซึ่งถ้าทางด้านของชิลีเพย์อาราวครับก็ต้องคอยมาเฟรรี่วอร์แอคเคียมันนะ
ของอิตาลีก็ต้องอินโนเวทตัวอินโนเวทบัฟฮะกันนะครับแย่แล้วครับโดนเล่นเกมเร็วฮะโอ้โห power of the wild ฮะโอ้โหมาศาสตราจารย์ครับดับเบิ้ลบรอครับดับเบิ้ลบรอฝ่ายภูมิฮาร์ดครับแล้วก็ผ่านครับยอมรับดาเมจ3ดาเมจครับโอ้โหยาช้าอีกรอบเลยครับต้องตอนนี้มี2เพลเนาะก็คือเสก3-2มาหรือว่าจะมาร์คออฟยาชาร์ดอีกอันผมว่ามาร์คออฟยาชาร์ดอีกอันนึงก็น่าสนใจนะครับเพราะเราอยากได้การ์ดเล่นอยู่แต่ถ้าเล่นเป็น Power of the Wild จะกระจายความเสี่ยงได้จั่วนะแล้วก็เขา execute ไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเฟสหน้าครับโอ้โหเดือดที่แรกครับหรือว่าจะเอา Failure Act Tank 2ทีครับจะเจ็บไปไหมฮะผมว่าเจ็บไปนะตัวที่นั้นน่าสนใจฮะคือดึงตัวไหนมาก็ไม่ค่อยเจ็บปวดเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าฝั่งตรงข้ามเป็นอากูดูอิดมันมีแต่ตัวเล็กตัวน้อยฮะจั่วลงไปครับบิตเตอร์ไทครับแอแห้กีดอะกีดเลยแอแห้ฮะฟันร้ายของชิลีเลยฮะและโยนจริงๆครับโอ้ยมาร์คออฟเดอะโลตัสครับน่าจะบัฟหมดเลยนะเนี่ยบัฟหมดนะเดี๋ยวผมว่าเล่นเป็น Power of the Wild Sect Black Panther แล้วก็ Mark of the Wild ไอ้ Mark of the Lotus ครับครับแปลว่าใกล้เทิร์นบล็อกเข้าไปทุกทีนะใช่ครับต้องเร่งทำดาเมจครับต้องฟิตหน่อยฮะครับอิตาลีครับต้องโยโล่นิดๆแล้วครับประเด็นคือเขามี2บรองครับอิตาลีอาจจะแบบก็บรองสมมติว่าถ้าโดนบรองนึงแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ไปใช่ฮะสบายฮะแล้วประเด็นคือเพื่อนนี้เขาไม่มีอะไรเล่นครับฮีโร่พาวเวอร์ผ่านครับใช่ครับต้องดีเฟนซีฟนะเธอหน้าแท้ง14ดาเมจเดี๋ยวนะ14เลือดเหลือ10 13 14 14ปูแล้วรอ14บวก8 22ฮะไม่คือถ้าสมมุติว่าท็อปเด็กได้เป็นแฟลโรเรชไอ้ถูกแล้วไอ้ท็อปเด็กได้ซาเวจรอก็จะเป็น22ได้ไหมนะมันเป็น13 13บวก8ดิ21พี่กดฮีโร่โฮก็ไม่ได้อ๋อโอเคลืมเดี๋ยวคูเพิร์นก็อันนี้ก็14ฮะอย่าบอกนะจะเอาแฟรี่ไวแอคแล้วตีอ่ะเฮ้ยไม่ตีอยู่แล้วนะนี่ไงแสดงว่าไม่คิดจะบอลหรอวอลล็อกวอลลีเดอร์ครับแบบนี้คือถ้าเขาคิดจะตีอยู่แล้วนิดอ๋อเหมือนเขาเฮียเราไอ้นี่นะเซเว่นรอหรือเปล่าครับตอนนี้ครับขอแค่บรอไม่ออกมาเป็นปูจ๋าครับใช่ครับจะดีมากครับ 33% ครับแล้วก็บรอมาแล้วฮะดูครับออกมาเป็นอะไรครับฟิลฟูดแมนครับโอ้โหออกมาดีฮะตอนนี้ตาลี่น่าจะอยากได้ครอลครับอ้าวแบบนี้ลิฟวิ่งมานานเลยครับบังคับบอลอีกรอบครับก็ต้องบอล
รือว่าถ้าเป็นแฮชไดฮอนแฮชลิงมันเป็นตูด6ป่ะใช่ป่ะครับเลื่อน6ครับเลื่อน6 1 2 3 4ยังรอดนะแต่ปางตายอ่ะก็ต้องรอนี่ไม่ถ้าเกิดดาวไฮทัลลี่เนี่ยโอ้ไม่ตายขอดูอีกแล้วครอครับไม่ใช่อะฮังกี้ครับตอนนี้มี4ดาเมจนะเพราะว่ามีแพชเช็ตด้วยต้องโกออนนะต้องสแปมแล้วครับต้องสแปมแล้วฮะต้องโกออนนะบอลแล้วครับนั่นแหละครับถ้าแบบว่าทางฝั่งชิลีไม่เหนียวจนเกินไปนะแบบท็อปเด็กได้เป็นแบบ Sleep with the Fish อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคฮะบายแล้วออกมาเป็นอัพไลท์ออฟเพนครับต้องท่องตั้งทอนเท่านั้นทอนครับมีโฮเวอร์ครับซาเวตรอมา GG ได้เลยเหมือนเดิมครับครอลครับรอครับว้าว GG ครับ4ดาเมจพอดีเป๊ะครับโอ้โห30อีกแล้ววันนี้ไวมากครับวันนี้หวยมากนะเฮ้ยตกใจอ่ะครับอ๋อไม่ GG นี่นะลืมว่าฮีโร่โฮเวอร์ไม่ได้ครับขอโทษแต่ก็ปางตายแล้วนะเอาผู้ตามตรงฮะเลือดหนึ่งก็คัมแบ็คได้อยู่ครับโหมิสแมปเดี๋ยวก็มานาพอฮีโร่ฮาวเวอร์เหลือหนึ่งนะวันออฟอะโอ้โหแล้วจั่วบอร์ดครับก็แฮชลิงครับแล้วฮีโร่พาวเวอร์ครับก็ยังวันออฟอยู่เหมือนเดิมนะฮะซึ่งการที่อิตาลีจะจั่วแล้วมีลิตเติ้ลนี่เยอะมากนะเยอะมากมากขอบัฟสักตัวนึงฮะขอบัฟสักใบนึงสวีทรอเยอะใช่คำว่าเยอะครับทินจาครับไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้นะต่อให้เยอะยังไงก็ไม่ใช่ใบนี้นะแย่ yeah, นะครับสโนว์แมนครับครับผมตอนนี้ก็4 5 6ครับขาดวันออฟอีกเช่นเดียวกันครับก็ต้องเล่นฟินจาปะต้องเล่นนะเพราะว่า2บรอลหลุดไปแล้วครับใช่ครับเราก็ต้องคาดต้องเทรดทิ้งนะเพราะว่าเทิร์นหน้าเป็นเทิร์นของเดรกครับต้องเล่นระวังนิดนึงดีทอนหมดมือแล้วนะโอเคครับถ้าคัมแบ็กกลับมาได้นี่ชิลีสุดยอดมากนะ Sleep with the Fish ครับทอนครับขาด1ได้อยู่สลีปครับ2ออฟนี่ฮะเนี่ยใช่ครับและไม่มีอะไรเล่นซะด้วยครับตอนนี้โอ้ยาวนะครับจะคัมแบ็กกลับมาจริงๆเหรอครับชิลีดูอีกแล้วตะคอ1ใบครับชาร์จโอ้โหไม่ดีฮะแบบนี้ก็จะ2ออฟไปเรื่อยๆนะทางฝั่งของเราเลือกเขาให้เพิ่มหนึ่งอิตาลีครับอย่าเป็นทอนก็พอฮะแย่แล้วครับเราดูว่าใส่สวายหรือเปล่าโอ้ยยังไงต่อดีฮะตอนนี้ใจหายใจคว่ำแล้วต้องกดเกาะทุกเทิร์นนะฮีโร่พาวเวอร์ทุกเทิร์นฮะสวายทีจีครับแย่แล้วครับบอร์ดแบบนี้นี่จะห่างไปเรื่อยๆผมว่าไม่รอดแล้วฮะเป็นพ็อปสลีฟวิดเดอร์ฟิตใบนั้นใบเดียวไงต่อดีครับโอ้โหยาวๆอ่ะจั่วครับสแลมตัวเองอ่ะจั่วลิฟวิ่งมานาสโนว์แมนต้องการลิฟวิ่งมานานะลิฟวิ่งมานาก็ยากอยู่ดีนะ
ทยก็โอเคถามว่ายากไหมมันก็ยากแหละถ้าแบบฝั่งชิลีท็อปเด็กได้เป็นไพเมอร์ไดโอเดรกฮะแต่ก็มันมีทางเลือกอื่นมันต้องการบอร์ดมันก็ต้องลีฟวิ่งมานาอีกหนึ่งใบโอ้เลื่อนเหรียญหนึ่งครับหัวในเกมครับคือเจอท้อนอีกทีนี่ไม่รอดแล้วนะแต่ก็เปอร์เซ็นต์สูงอยู่แล้วเป็นอันลีทางเลือกกับเดรกครับ GG ครับกลับมายากแล้วครับสวายโออันนี้นะครับถึงเรียกว่าคอนซีดเพลย์ครับคือมันสู้ไม่ได้แล้วคัมแบ็กครับไม่มีเพลย์ไหนรอดเลยนะเพราะว่าต่อให้ลิฟวิ่งมานาชนอาร์เมอร์สมิธก็เลือดเขาก็พุ่งปี๊ดเลยยอมครับโอ้ยคัมแบ็กจาก1เลือด1อ่ะจากเลือด1ฮะอย่างนี้ก็ได้ครับกอรี่นะฮะแล้วจะเป็นทางฝั่งของชิลีครับตีตื้นขึ้นมาเป็น1ต่อ2เกมอ่ะโอ้ my god ทรหดจริงๆนึกว่าจะ 3-0 นะครับแต่ไม่ครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าเลือด1ก็ชนะได้ฮะกับแมตช์นี้แล้วก็เลือกมาอย่างรวดเร็วครับเป็นโรครับเจอกับเมจครับโอ้โหสูสีครับยากครับต้องดูว่าเมจอะไรนะแต่เมจอะไรก็ลำบากกับโรคเควสโรคอยู่ดีนะคือต้องให้โรคมือค่อนข้างกลางๆอ่ะไม่ต้องแย่ก็ได้ใช่ครับถ้ามาแบบไฮโลมากๆก็ GG นะต้องดูครับแชทตอนนี้บอกเลยฮะว่าคว้างงูไม่พ้นคอนะตีงูต้องตีให้ตายฮะครับครับก็จริงก็จริงของเขาไงก็คือถ้าตีงูอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตีไม่ตายไงเหลือนิดนึงงูก็มากัดเราได้ไม่ใช่งูซะหน่อยไม่ใช่งูไม่ใช่แกหลอดแกหลอดใช่ตีแกหลอดต้องตีให้ตายตีแกหลอดต้องตีให้ตายครับตีแอนดูอินก็ต้องตีให้ตายนะไม่งั้นเดี๋ยวฮิวกลับมาได้ครับดีเจน่าก็ต้องตีให้ไอวอล์กแตกใช่ครับครับ พอเทสแอมมากมากเมื่อกี้คือคิดอยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าเล่นอันอื่นได้อีกเปล่าวะไม่มีวะไม่มีหมดแล้วไม่มีครับเขาหยิบเป็นโลกับเมดใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นแหละถ้าโลกเสร็จเควสเร็วก็เมดก็เละฮะถ้าเมดยื้อได้ก็ปาดาเมจใส่หน้าไปเรื่อยๆเลยถ้าไม่ใช่ซีเคียนเมดยังไม่ใช่ซีเคียนเมดต้องดูเลยครับซึ่งก็ทางฝั่งของอิตาลีครับไม่อยากแพ้แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นนี่จะเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยละนะครับเกมนี้ต้องชนะให้ได้ฮะถ้าชิลีไม่ได้จวบบอร์ดมากนะผมว่ากดดันทางฝั่งเมดเยอะมากนะหนึ่งคือเฟรมสไตล์เคลียร์ไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าทำเควสเสร็จอะคืออะไรอะไรก็เคลียร์ลำบากเล่นยากนะเมจต้องดูครับแมตช์นี้น่าสนใจครับใครจะชนะก็ได้เขาอยู่ที่มือเลยเพราะว่าสับโลได้ทั้งคู่ครับใช่ครับแล้วก็มาแล้วฮะเกมนี้ครับโอ้มีเรื่องขึ้นสู้ยากนะฮะแย่แล้วครับแล้วเราก็เห็นมีเรื่องขึ้นครับครับผมเรามีราคาไม่มีเหรียญด้วยครับแล้วเมดมีอาคาโนโลจีนะกับการว่าเมดมือดีนะโอเคมีช้อนประกาโอเคนิดนึงเอาไอซ์บ็อกออกครับเก็บฟอสโบลเก็บอาคาโนโลจีนะอ
ก็โยนนะฮะโยนฟอนโบไม่ต้องเก็บก็ได้นะโอเคครับต้องขอซื้อนะขอซื้อเพลงนะซื้อเยอะนายดูครับสวัสดิ์เบอร์ก้าได้มาเป็นอะไรเอ่ยคอร์เตอร์สเปลอ๋อคอร์เตอร์สเปลโอเคมันขึ้นมาไวฮะขึ้นมาไวก็ต้องคอยอาร์เคโนโลจิสต์หรือเปล่าได้นะเล่นเทมโปไปก็เปิดมีดเคลียร์นะฮะใช่ครับประเด็นคือฝั่งอิตาลีนี่ใช้เดียดนะเพราะฉะนั้นแก้เคาน์เตอร์สเปลยากนะโอ้ก็ต้องปิงนะก็ได้นะเพราะว่ามีซีเคทขึ้นแล้วไงมันเป็นไอซ์บ็อกซ์ด้วยมันเซตแบทเทิลคลายได้ What to do? เพราะว่าการลงเทมโปเป็นเมดิเฟเร่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะ1ไม่คุ้ม2คือถ้าเรารู้ว่าฝั่งตรงข้ามมันไม่ใช่เควสอะมันโดนเคลียร์ง่ายไงมันตายฟรีได้ไงแล้วแบทเทิลคลาย3ดาเมจมันดีเกินไปแต่ถามว่าตอนนี้อิตาลีรู้หรือยังว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่เควสผมว่าจะพอทราบแล้วนะเพราะว่ายังไงบินคอนดิชั่นของเควสโลกมันก็ต้องทำให้เควสเสร็จไวครับไม่น่าจะไอ้นี่นะไม่น่าจะโยนเควสหนึ่งครั้งทิ้งแต่ถ้าพูดจันตามตรงคือยังไม่มีอะไรแสดงชัดเจนนะว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เห็นแค่แบบสวอชเบอร์ก้าเห็นแค่นิดเดียวเองอะไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็มาดีแกนใบซ้ายสุดทิ้งนะก็ใช่ครับถ้าเขาสังเกตนะถ้าเขาสังเกตอะไรเอ่ยครับโหถ้ายัดไอบ็อกไว้นี่เสียเลยฮะเอาครับเช็คมิลเลอร์ได้ด้วยครับก็ต้องลงนะฮะคาบาลคาเวียครับคาเวียอายุสูงๆกว่าคาบาลเชมิสนะสเปรเมนเดอร์กับโลก็ได้ผลเยอะเหมือนกันมีพวกถ้าแต่อีวิสเลตเลือกเอาแวลูสูงๆเลยhallucinations ผมว่าเล่นเป็นไออะไรนะไอไลน์1มันชื่อว่าอะไรนะใบไหนฮะใบไลน์1ของโลกอะ hallucination hallucination ผมว่าอาจจะต้องเล่น hallucination ก่อนนะดูก่อนว่าได้อะไรอะแต่ถ้าเปิดไปอย่างนี้แสดงว่าค่อนข้างชัวร์แล้วว่าเป็นมิราเคิลโรงแน่นอนชัดเลยครับชัดถ้าอยากจะให้คุมเครืออย่างนี้ไปเรื่อยๆก็นี่ครับแต่1 2 3นี่แบบไม่เล่นเลยนะเคิร์นช้าเลยนะจะมีวิควันหรือจะฮาลูซิเนชันก็ได้นะโอ้คอยแบบนี้ชัดเจนครับเต็มโปเลยครับเงี้ยมเอาละครับก็ต้องคาบาลเคอร์มิสเตอร์ไม่มีอะไรเล่นนะคาบาลเชมิสครับดีสุดแล้วนะได้มาเป็นโอ้ย
ไม่ค่อยดีนะครับมีมิกพอร์ตครับโอ้โหแบ็กสแตปครับไม่ดีแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยใช้พอได้นะก็รักษาตัว Wi-Fi ไว้ได้ครับ Hallucination ครับได้มาเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหเน่ามากอ่ะแต่คิลินทอมเมทนะเพราะมินเนี่ยนบนมือไม่มีแล้วนะมันก็ดีที่สุดนะดีที่สุดแล้วผมไม่งั้นไม่มีอะไรเล่นแล้วนะโอ้พอลิมฮอฟครับหยิบพอลิมฮอฟเลยครับเลดเกมครับแล้วดูครับสมได้มาเป็นอะไรเนี่ยโอเคหน่อยฮะแบ็กสแตปเคาะหน้าไอ้ที่เคาะหน้าเทรดทิ้งไปวอลเคโน่โพชั่นวอลเคนิกโพชั่นได้นะถ้าอยากเคลียร์หรือถ้าอยากจะใช้แมกเนตแมกเนตก็ได้อยู่ก็ลงเป็นมานาเวิร์มใช่ไหมแมกเนตเคลียร์ปิงก็คุ้มนะเพราะว่าไม่น่าจะหาทาร์เก็ตได้แล้วเหลืออะไรอย่าลบตัว1 iPad 2 iPad ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะหมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็น3ฮะใช่ป่ะส่วนใหญ่จะเป็น3ถ้าเธออยากจะใส่ชาคุชาคุชาคุโอ้เราลืมเคาน์เตอร์สเปลไปเลยนะผมก็ลืมไปแล้วนะใช่ผมลืมไปเลยนะไม่น่าจะวางอินโมชั่นนะไม่คุ้มแล้วชิลีครับโอ้ฮาลูซิเนชั่นก่อนได้นะอีกทีนึงดูที่จะมีอะไรดีๆโผล่มาให้เล่นบ้างไหมไม่งั้นก็เก็บไว้เล่นกับแกเจซานแล้วนะตอนนี้เหมือนจะรอแค่แกเจซานเดียวนะใช่ครับแต่ประเด็นคือยังไม่มาสักทีแล้วไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่water elemental max step clear ไหมมีเสด็จทิ้งก็ยังได้เลยนะแต่ว่าจะโดนเมเทโอตู้ครับโอ้ max step ครับชักมีดขึ้นมาโอ้นี่เขาเจ็บมากนะเนี่ยโลกเนี่ยคุณเห็นไหมใช่อะนี่เขาใกล้ตายเลยครับเนี่ยเหลือ19ฮะอีนิเวนี่12นะบนมือเขามี12ไฟบนผมว่าลักษณะเลือดลดเยอะอย่างงี้ผมว่าไม่น่าจะจ่ายไฟบอลนะอาจจะโพลี่ม็อบอาจจะมาดาเวอร์โพลี่ม็อบน่าสนใจนะครับหรือไม่ก็โพลี่ม็อบแล้วก็พยายามปิงหน้าทุกเทิร์นครับเพราะว่าเลือดเรายังหมายถึงเลือดเมทเนี่ยยังเยอะพอที่จะแทงได้อยู โอ้โหแฟนดับในครับก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ไซเคิลแหละเพราะว่าขาดอยู่นะหาของครับต้องบอกว่าตอนนี้ชิลีของขาดมากคือขอแค่แกจะซานใบเดียวครับแล้วแทบจะกลับมาพลิกไว้ชนะได้เลยได้ไหมไม่ได้อะซาลาซินต้องเล่นอยู่ดีโอ้ยอิวสเลตเลยฮะว้าวโอ้ลงทุนมากอะผมคิดว่าน่าจะไม่ลงเชลซินเพราะว่าลงไปตายแล้วไม่น่าจะอยากใช้การ์ดมือปลุกเชลซินนะเดี๋ยวให้ผมรอแกเจซานอ
I wonder ถ้าอยากลดดาเมจตัวเองก็ต้องโพลิมอฟแต่ผมว่าโพลิมอฟเก็บไว้ได้อาจจะต้องจ่ายไฟบอลเทอร์เนียเพราะว่าโอเคนะมานาเวิร์ลอาคาโนจิตแล้วไฟบอลน่าสนใจครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝั่งวายชีนี่สปอยมากเลยนะการอีวิสเลตตัวเลือก2หมายเพราะว่าแบบกลัวมากนะไม่มีอะไรเล่นด้วยเหมือนแบบเหมือนจะสปอยว่าไอ้วอเทอร์เลเมนทัลเนี่ยมันเป็นมินเนี่ยนตัวสุดท้ายแล้วอะไรประมาณนี้แย่แล้วฮะชิลียังขาดการเล่นอย่างต่อเนื่องนะเหนื่อยฮะแม็กซ์แตบหมดเกลี้ยงครับและประเด็นคือมานาเวิร์มครับจะกลายเป็นตัวปัญหาตัวต่อไปขอเอาเลยไหมเฟสไตล์โอ้เฟสเลสเฟสเลสซัมมอนเนอร์ครับแต่ว่าก็โดนแทะไปอีกครับนับดาเมจกันไหมตอนนี้มี7บวก52ครับดูสิออกมาเป็นอะไรฮะโอ้ยไฮครับไฮโลมากฮะโอ้แต่ก็สามารถไฟแลนด์และตีหน้าเนี่ยครับไฟแลนด์ตีหน้าได้ฮะแต่ถือว่าไฮโลนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สแตทดีมากในการที่จะเป็นดรอป3ที่เฟเลตซัมมอนเนอร์เรียกมาได้นะเป็นโอกาสนะสามสี่ห้าก็ต้องไฟแลนด์ครับไฟแลนด์คุ้มสุดแต่เป็นไฟแลนด์ตัวไหนครับอยากเล่นเทมโปไหมหรืออยากไฟแลนด์ทอนและตีหน้าผมว่าไฟแลนด์ทอนตีหน้าก็จะเข้าไป5ดาเมจเหลือ1414รีลอยตึมโอ้ไม่เอาอะโอ้โหเพเซฟมากนะเซฟลิตอลอ้อมครับอือหือมาแล้วครับจะสายไปหรือไม่ต้องดูครับว่ามิราเคิลมีจริงหรือเปล่าครับจั่วมาQuesting Adventure ครับน่าจะก็ต้องลงนะช้ามากไปแล้วนะหนูจะ Polymorph ครับโอ้โหเลยยอม Polymorph ครับคือมาชีนี่มือแย่เกินไปนะถ้าจะแพ้นะโอ้โหใส่ SI มากันไอโก้โอเคครับแล้วเคาะหน้าไป1ทีครับไม่ขอด้วยฮะไพเวอร์เดลกริฟครับหาดาเมจครับคือก็แค่ปิงหน้าทุกเทิร์นครับก็ไฟแลนด์ปิงหน้าฮะแล้วเทิร์นหน้าไฟบอลปิงหน้าก็ชนะแล้วแต่จะต้องมีอะไรต้องกลัวไหมฮะลูซิเนชันหมดแล้วนะชาร์ตเบอร์ก้าหมดแล้วครับไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วมั้งรู้สึกใช่ครับอินนิเวนะฮะโอ้โหถ้าเซฟเซฟจัดเลยฮะงั้นผมไม่เล่นไอ้ไอซ์แบร์รี่แล้วนะผมเล่นกริปเลยนะหาแดเมจมาเพิ่มดีกว่านี่เซฟจัดมากกลัวก็เผื่อผมก็เคยเจอนะคือเขามีลักเคลื่อนลบมันแพ้เมจไงก็ต้องใส่ตัวอีเตอร์ออฟซีเคทนะโอ้ถ้ามีอีเตอร์ออฟซีเคทจริงๆก็ช็อกอะผมเคยช็อกอย่างนั้นช็อกงงเลยฮะพรีพาเรชั่นครับแฟนท็อปไนท์ครับพรีพาเรชั่นอีกทีนึงโอ้โหมันน่าจะมาแบบนี้ตั้งนานครับเหรียญไหมฮะ
โอ้เหรียญมั้ยโอ้โหแต่ไม่ทันแล้วอ่ะเลือดสายไปฮะไม่ทันแล้วอ่ะโอ้โอเคอิตาลีบอกโอเคโอ้ my god ครับคือถ้ามาไวกว่านี้เกเจซานบอกเลยครับนี่อย่างที่บอกคือโลมันโถมไวอยู่แล้วฮะอืมแล้วนี่เป็นเด็กที่ใส่อาร์เคนแต่แอนด้วยคือถ้าจะไฮโลขนาดนี้นะปิงครับไม่เผื่อรีลอยหน่อยนะฮะน่าจะแบบไฟแลนด์ก่อนเผื่อรีลอยอะไรเงี้ยโอเคและเป็นทางด้านของอิตาลีครับปิดจบเกมไปได้ครับด้วยสกอร์3-1เกมครับเข้ารอบแบบลอยลำไปที่1ของสายไปเลยฮะโอ้แล้วกดชิลีลงมาด้วยนะใช่ครับแล้วชิลีตอนนี้ก็น่าจะอยู่แบบไม่คงอันดับเดิมก็ลงไปอันดับ5แล้วอ่ะซึ่งต้องบอกว่ากรุ๊ปนี้ก็เป็นกรุ๊ปอีกกรุ๊ปหนึ่งครับที่สกอร์สูสีมากนะการที่เราแพ้3แทบจะโอกาสเข้ารอบมีน้อยมากเนี่ยกลางตารางกว้างนะใช่ครับกรุ๊ปนี้เช่นเดียวกันอย่างน้อยก็อิตาลีครับจะเป็นน่าจะเป็นประเทศที่3แล้วนะที่ทำสกอร์4-0ได้เนี่ยใช่ครับก็ต้องดูกันครับว่าจะมีใครมาแบบว่าตีไข่แตกของอิตาลีได้หรือเปล่าครับ 4-0 นะเดือดมากครับแล้วก็สกอร์วินลอสนะจะกลายเป็น12-5ครับโหสวยงามแพ้เพียงแค่5เกมจาก4เกมเป็นสกอร์ที่ไม่เลวเนี่ยค่อนข้างคลีนนะคือ1-2-3-4-5ในคีนนะใช่ครับ6-7นี่เริ่มเยอะไปละถือว่าก็แสดงความยินดีกับอิตาลีด้วยเลยครับว่าเข้ารอบแน่นอนสบายชัวร์ครับใช่ครับผมชิลีก็ดูกันต่อไปนะใช่ครับแต่ผมว่าชิลีหนักนะงานหนักมากนะมันคือถ้าชิลีสกอร์ประมาณนี้อยู่อันดับ4นั่นหมายความว่าอันดับ3ต้องแบบ 2-1 อ่ะต้อง 2-12-1 อ่ะต้องประมาณ 2-1 ถึงจะเป็นแบบอันดับ3ได้อ่ะซึ่งก็ทีดีเป็น 1-3 นี่ลำบากครับผมโอเคครับผมแล้วก็หลังจากจบคู่นี้ครับก็จะมาถึงคู่ของทุกคนรอคอยนะวันนี้ก็คือลูกคู่ของเนเธอร์แลนด์ครับเจอกับสหราชอาณาจักรฮะซึ่งอย่างที่บอกครับว่าหลายๆคนน่าจะพอจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า2ประเทศนี้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันกับประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ในกรุ๊ป B นั่นเองคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยครับที่จะเบียดเข้ารอบเป็นที่3ร่วมกับเราได้ครับก็คือสาราของสาราชนาจักรฮะเกมนี้สาราชนาจักรครับต้องชนะเท่านั้นนะห้ามแพ้ซึ่งถ้าแพ้เนี่ยจะเป็นงานหนักของ UK ทันทีครับเพราะว่าต้องมาลุ้นคู่ของเราต่อว่าคู่ของเราเนี่ยจะแพ้หรือว่าจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ด้วยนะเพราะฉะนั้นครับทางที่ดีที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ชนะครับเราก็ขอเพียงแค่ชนะอีกแมตช์นึงเท่านั้นเองขอ2 อย่างขอ2 อย่างใช่ครับผมก็ต้องดูกันครับในเกมนี้สำคัญมากๆครับซึ่งเท่าที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับถ้าเนเธอร์แลนด์ชนะ UK ครับด้วยสกอร์3-0สมมุตินะฮะสมอสกอร์3-0ตอนนี้ UK อยู่ที่ชนะ4เกมแพ้7เกมนะฮะถ้าชนะ3-0นั่นหมายความว่า UK จะเป็น4-10ตอนนี้ประเทศไทยเล่นมา4เกมแล้วสกอร์อยู่ที่9-9เนี่ยสมมุตินะไทยแพ้โรมาเนีย3-2ก็ยังเป็นไอ้2-3เนี่ยก็จะกลายเป็น11-12แล้วก็ถ้า UK สมมุติ UK ชนะนะ3แบบชนะ3เกมเลยชนะ3เกมเลยแบบ 3-0 ในเกมต่อไปก็จะกลายเป็น7-10ครับก็ยังไม่ทันเราอยู่ดีนะใช่ครับอันนี้คือแบบในแนวแบบ worst case นะ worst case มากๆเนี่ยครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าต้องชนะนะเนเธอร์แลนด์ครับขอ2 อย่างใช่ครับแล้วก็ทางที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยครับชนะค
ือถ้าประเทศไทยชนะโรมาเนียค่อนข้างที่จะชัวร์เข้ารอบแน่นอนไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนะชนะแน่นอนครับเพราะว่าเกมต่างเขาเรียกไงความได้เปรียบเสียเปรียบของยูเคสกอร์ของยูเคไม่ค่อยดีมากนักอ่ะยังไงก็จะมาดูรีเพย์ของเกมนี้กันดีกว่าถือว่าเธอน่าตัดสินใจถูกเลยที่เธอที่แล้วเนี่ยบัววินไปนะใช่ครับเมียนเลือดก็ไม่พอโอเคฮะและนี่ครับจังหวะที่เรียกได้ว่าคอขาดบาดตายฮะออฟเดทแล้วก็บังเอิญเห็นเลยนะว่าซาริวิทฟิกมันเป็นดิวดาเมจใส่มินเนี่ยนะคือต้องบอกว่าแมตช์นี้เดือดมากนะแมตช์ที่เป็นอิตาลีเจอชิลีในเกมนี้เนี่ยดูสิถ้าทุกเกมนะมาดูฮะต้องมาช็อกกับเนี่ยช็อกกับโอ้สตอมการเดียน4ตัวยังเดือดฮะอันนี้นี่ฮะเวลเพลย์ครับมาดูครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทางด้านของชิลีตีตื้นขึ้นมาได้นะจากเลือด1ครับย้ำไว้อีกทีว่าจากเลือด1ซาโดแมนวันมานาออฟไปครับใช่ครับวันมานาแมนครับวันมานาแมนครับพาโวทาโวครับนี่ฮะคือถ้าท็อปฟอร์มระดับนี้นะมันสมควรจะต้องมาไวกว่านี้นะสัก2เทิร์นก็ถือนำไปแล้วนะใช่ครับลูกเมจนี่เล่นสบายอย่างที่บอกเก็บดาเมจไว้ยิงหน้าอย่างเดียวเลยฮะดูครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเซตลีโทไว้แล้วนะฮะทางด้านของอินโนเวนนะอย่างรวดเร็วครับโอเคครับอย่างที่บอกครับว่าอิตาลีก็ลอยลำไปฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับอิตาลีด้วยนะครับที่ได้เป็นที่1ของสายไปเรียบร้อยแล้วก็เข้ารอบในการแข่งขันฮัสโตนโกลบอลเกมในรอบต่อไปเนี่ยเข้ารอบแรกไปแล้วไปดูครับตอนนี้ครับนอร์เวย์ยังคงเป็นไม้ขวางอยู่เป็นบรรทัดฐานว่าคุณจะต้องได้ 3-2 นะเพื่อที่จะมาไทเบรกกับนอร์เวย์ฮะนั่งรอแล้วรอคนเดินผ่านมาปล่อยฉุกกันครับใช่ซึ่งต้องบอกว่าอิสราเอลครับค่อนข้างที่จะมีภาษีดีนะที่จะมาเป็นอันดับ3ได้นะก็ต้องดูครับผมว่าโอกาสไทยเบรก 2-3 อ่ะสำหรับกลุ่มนี้มีผลอยู่นะต้องขึ้นอยู่กับอิสราเอลนะครับถ้าอิสราเอลชนะมาเป็น 2-2 ก็ต้องมาลุ้นต่ออีกนะโอ้โหพูดยากนะพูดยาก